ขณะเดียวกันนะคะด้านรองวิษณุเครืองามค่ะนักข่าวก็ไปถามถึงเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะทางด้านของนายวิษณุก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของเลขาครม.จุดไหนมีปัญหาก็ค่อยส่งมาดูค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะท่านบอกว่าได้จัดทำรายชื่อรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเองน่ะไม่ทราบนะเห็นเพียงว่ามีสื่อลงว่าพลเอกประยุทธ์พูดแบบนั้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดในครม.แต่ว่าอาจจะพูดระหว่างที่เดินรอบห้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีใหม่นายวิษณุบอกว่าจะต้องเข้าไปดูแลด้วยหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องปกติก็เป็นหน้าที่ของเลขาธิการครม.แต่หากเขามีปัญหาบางจุดหรือว่าบางประเด็นเนี่ยเขาก็จะมาหาลือซึ่งตนก็จะแนะไปว่าให้ตรวจสอบท่านไหนอย่างไรเฉพาะบางคนที่มีปัญหาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีส่งมาให้ตัวเองช่วยดูแล้วก็ไม่ใช่ยกบัญชีมาดูแล้วก็มานั่งทำเพราะว่าก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบนี่คำถามหลักของนักข่าวเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าแล้วนายวิษณุน่ะยังเหมือนเดิมหรือไม่นะคะเขาก็ตอบว่าไม่ตอบคำถามเพียงแต่ว่าหันมายิ้มให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปที่ห้องทำงานค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ